สวัสดีครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้า Mower รุ่น Two Stone นะครับผมเป็นจำลองแอม2 Lock นะครับผมก็ผมจะใช้กีตาร์ต่อตรงเข้าAudio Interface เลยนะครับ ก็จะมารีวิวว่าใช้งานยังไงมีโหมดไหนบ้างและเสียงเป็นอย่างไรนะครับแล้วก็เหมาะกับกีตาร์แบบไหนแล้วก็คุ้มไหมกับราคาคุณภาพนะครับโอเคอย่างแรกเลยขนาดดูคือเล็กมากนะเล็กมากแล้วก็ขัดรัดพกพาง่ายนะบอกกันเลยว่าตัวนี้จะจ่ายไฟแทบจะตลอดเวลาใช่ไหมถ้าจะจ่ายไฟตลอดเวลาถ้าเสียบไฟอยู่เพราะว่ามันไม่แน่ใจว่าเพราะอะไรแต่รู้ว่าเอฟเฟกต์จะอุ่นๆ นะครับผมถ้าเสียบไฟเอฟเฟกต์จะอุ่นๆตลอดเวลานะครับก็เดี๋ยวผมจะใช้แบบว่าเปิดแบบยังไม่ใช้โหมดแคปซิมก่อนนะลืมบอกไปว่าตัวนี้มีจำลองแคปซิมด้วยนะครับผมคือยิงเข้ามิกยิงเข้าไอโดอินเทอร์เฟซเนี่ยเสียงจะไม่ดีแน่นอนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดจะลองให้ฟังเสียงคลีนกีตาร์คร่าวๆก่อนโอเคทุกอย่างอยู่ที่แฟลตนะครับกับปิดเปิดโอ้ดีขึ้นเยอะเลยนะอันนี้คือยังไม่ได้ใช้แคปซิมนะครับผมก็เดี๋ยวลองก็จะมีหน้าปัดก็จะมีวอลลุ่มเกนเทเบิลมิดเบสนะครับผมเดี๋ยววอลลุ่มกันก่อนอันนี้ปิดวอลลุ่มคือสุดแล้วโอเคต่อไปเกณฑ์นะปิดสุดต่อไปเสียงแหลมนะครับปิดสุดต่อไปย่านมิดนะครับปิดสุดโอเคต่อไปย่านเบสปิดสุดโอเคย่าน EQ เนี่ยถือว่าทำได้ดีนะปรับมันเห็นผลตอบสนองค่อนข้างดีนะแล้วก็เกณฑ์วอลลุ่มเนี่ยอาจจะต้องเปิดเยอะหน่อยนะครับขึ้นอยู่กับเอาท์พุตกีตาร์ของทุกคนด้วยนะผมก็จะปรับไว้ประมาณนี้โอเคเดี๋ยวกดตุ่มหนึ่งเนี่ยจะเปลี่ยนสถานะเป็นสีแดงก็จะแปลว่าตอนนี้เป็นโหมดเสียงแตกของจำลอง M2 Lock นะครับผมก็ลองมาฟังเสียงแตกของจำลอง M2 Lock กันโอเคเดี๋ยวลองปรับใหม สังเกตได้เลยไหมครับว่าเสียงบีกระจุยกระจายเลยนะกลับไป
ข้อดีของเจ้ามูเออร์เนี่ยครับผมตัวนี้ก็คือเวลาเปลี่ยนโหมดเนี่ยมันจะเซฟอัตโนมัติเลยสมมติว่าผมปรับเสียงคีนไว้แบบนี้ผมไปเปลี่ยนเสียงแตกแล้วผมอยากปรับเสียงแตกให้กลางลงหน่อยปรับแตกให้น้อยลงมันก็จะเซฟอัตโนมัติไปแล้วผมเปลี่ยนก็เหมือนกับที่ผมเซฟไปเมื่อกี้นี่คือข้อดีมากๆเลยที่ผมคิดว่ามีประโยชน์มากนะไม่ต้องไปแบบว่าก้มปรับเรื่อยๆมันเซฟออโต้ทั้ง2โหมดแบบว่าเรียลไทม์เลยนะก็ถือว่าเป็นข้อดีโอเคแล้วคราวนี้หลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเราจะเปลี่ยนเป็นเสียงแตกจะต้องมากดตัวนี้อย่างเดียวเหรอวะก็คือจริงๆแล้วไม่ใช่นะก็คือสมมุติว่าคุณอยู่ในโหมดเทียนแต่คุณอยากได้เสียงแตกก็คือกดค้างก็กดอีกทีนึงแค่นี้ก็สลับโหมดได้แล้วโดยที่ไม่ไปต้องก้มไปจิ้มแบบนี้ถือว่ามีประโยชน์มากเลยโอเคครับก็อีกแบบหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือสมมติว่าอยากจะเปิดปิดแต่อยากจะได้สักโหมดใดโหมดหนึ่งเนี่ยสมมติว่าผมอยากจะใช้แค่ก้อนนี้เป็นก้อนเสียงแตกไม่ใช้โหมดเสียงคีนเลยแล้วแบบอยากจะปิดมันแต่มันกลับไม่ปิดมันเป็นโหมดอย่างเงี้ยผมทำไงก็กดค้างอีกทีนึงนะครับแล้วก็เห็นไหมก้อนนี้ก็จะกลายเป็นโหมดเสียงแตกให้ผมแล้วถ้าผมอยากให้มันเป็นสีฟ้าอย่างเดียวล่ะแล้วก็เปิดปิดอ่ะก็กดค้างอีกทีหนึ่งแล้วกดค้างอีกทีหนึ่งเรียบร้อยแค่นี้เองง่ายมากนะครับผมถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ก้อนเล็กกระทัดรัดแต่แบบว่าเกินนะผมว่าให้มาแบบว่าสุดยอดมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาใช้แคปซิมกันลองฟังก่อนที่จะใช้แคปซิมอีกครั้งว่ามันบี้ขนาดไหนฟังไม่ได้เลยนะโอเคคือวิธีการใช้แคปซิมเนี่ยก็กดปุ่มนี้ค้างไว้นะครับผมนี่คือจะกระพริบแบบนี้นี่คือใช้แคปซิมอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวลองดูเสียงแตกกันดีขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวลองปรับดูลองไปโหมดเสียงคีนบ้างถือว่าทำได้ดีนะพอเปลี่ยนเป็นแคปซิมแล้วมันไม่ค่อยบี้แล้วเสียงคีนดูเคลียร์กว่าเดิมอีกลองเพิ่มเกนสักหน่อยแล้วลองมาเทียบกันกับปิดแคปซิมกันอันนี้เปิดนะกับปิดกับเปิดปิดพิกอัพเน็กนะแบบปิดแบบเปิด
็นได้ชัดเลยนะว่ามันต่างกันมากนะครับผมถือว่าเป็นแคปเซมที่มีประโยชน์มากเลยอ่ะเดี๋ยวลองเป็นโหมดสีฟ้ากันบ้างแบบปิดนะครับเปิดปิดพิกอัพบริดเปิดพิกอัพบริดพิกอัพมิดเดิลนะครับผมแบบเปิดก่อนแบบปิดนะครับโอเคคุณภาพงานเนี่ยแข็งแรงทนทานมากปุ่มก็เป็นปุ่มเหยียบแบบไม่ใช่ปุ่มป๊อกแป๊กนะครับเป็นปุ่มแบบเหยียบลงไปเลยนิ่มๆ นะครับแล้วก็มีโหมดให้เลือกใช้สะดวกสบายมากก็เสียงโดยรวมแล้วผมถือว่าผ่านเลยนะก็ไม่ได้แย่อะไรนะครับผมก็ให้ความรู้สึกเหมือนแอมทูล็อกนิดๆนะมีกลิ่นไอของความเป็นทูล็อก 3,200 กว่าบาทโดยประมาณราคาลดแล้วนะ 3,200 กว่าบาทประมาณนะแต่ถ้ามือ2เนี่ยเห็นกันขายก็ 2,000 กว่าบาทก็ลองไปหาซื้อกันดูนะครับผมคิดว่าเป็นตัวที่คุ้มเลยถ้าใครแบบว่าไม่อยากซื้อแคปซิมแยกอะไรอย่างเงี้ยก็ซื้อตัวเนี้ยตัวเดียวไปก็จบดีนะผมคิดว่ามันก็ง่ายดีแล้วก็มีให้เลือกหลายรุ่นมีทั้งจำลองแอมมาแชลเมซ่าบูกี้หรือจะเป็นแอมวอล์กหรืออะไรผมจำไม่ได้ว่ามีอะไรบ้างเยอะมากนะครับแล้วก็จำลองได้ดีด้วยใครที่แบบว่าอยากพกก้อนเดียวจบทั้งแคปซิมทั้งเสียงคีนและเสียงแตกผมบอกไปเลยว่าก้อนนี้ตอบโจทย์โอเคครับผมลาไปเพียงเท่านี้กับเจ้า Mover 2 Stone นะครับผมจำลองแอมป์ 2 Lock แล้วเจอกันสวัสดีครับผม